สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เหล่าไฟเตอร์ชาวไทยทุกคนครับผมแม่พีคิงแมนผู้ใช้แคลนเกลียนคลอนิเคิลที่กักเกลียนที่สุดในปาตาพีครับแน่นอนว่าความเก่งของผมเนี่ยไม่อยากจะพูดเดี๋ยวน้องๆจะสงสัยว่าโอ้โหพี่ทำไมเก่งขนาดนี้ล่ะอย่าพูดดีกว่าครับเพราะว่ามันไม่จริงครับผมเอาเป็นไงก็ตามครับวันนี้ครับผมได้มีโอกาสได้มารีวิวเด็ก1เด็กครับผมกับแคลนอะควาฟอร์สนั่นเองในชุดนี้ครับจะมีความสามารถใหม่ประจำแคลนอะควาฟอร์สก็คือเวฟนั่นเองซึ่งหมายถึงความสามารถนี้ครับจะทำงานในช่วงการต่อสู้ครั้งที่ระบุในแต่ละเทิร์นครับแนะนำให้จัดเด็กนะครับโดยการใช้ GCB 02 4กล่องนะครับแล้วก็ RD 05 2กล่องสามารถจัดเด็กอะควาฟอร์สได้ถึง4เด็ก4สายคือสายพายุสีน้ำเงินสายคลื่นสีครามและสายละลอกคลื่นรวมถึงสายทาวาสด้วยครับผมซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาดูคอมโบในสายของพายุสีน้ำเงินกันก่อนคอมโบหลักของเด็กนี้ครับเน้นการโจมตีได้หลายๆครั้งต่อเทิร์นโดยใช้เรียกการ์ดตีไปก่อนครับพอถึงเวฟที่4ครับหรือมากกว่าค่อยโจมตีปิดเกมด้วยแวนการ์ดแถมด้วยความสามารถที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยการ์ดได้ยากอีกด้วยครับผมซึ่งในชุดนี้ครับผมอยากจะแนะนำตัวหลักๆก็คือนี่เลยมังกรพายุสีน้ำเงินเมลสตอมครับซึ่งการ์ดใบนี้ครับมาจากชุด GCB 02นะครับผมในการ์ดบอกนะครับว่าหากมีการ์ดในช่องดาเมจโซน4ใบขึ้นไปเราสามารถจ่าย1เคาน์เตอร์บลาสต์เมื่ออควาฟอร์สใบอื่นเนี่ยไลทับยูนิตนี้ครับจะทำให้แวนการ์ดของเรามีพลังเพิ่มขึ้น 10,000 และรับความสามารถเพิ่มขึ้นที่เวฟ4หรือมากกว่าเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีแวนการ์ดให้เราจั่วการ์ด1ใบครับแล้วเรายังมีความสามารถเลือกรีทายการ์ด1ใบของฝ่ายตรงข้ามอีก1ใบครับและที่สำคัญที่สุดครับผมฝ่ายตรงข้ามห้ามใช้เกรด0เข้ามาการ์ดครับเท่านั้นยังไม่พอครับในเว็บ3หรือมากกว่าหากการ์ดใบนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดครับให้เราหาการ์ดติดชื่อเมลสตอมขึ้นมือได้การ์ดใบนี้ครับเป็นการ์ดที่เคยออกมาแล้วนะครับแต่ว่ามีการอัปเกรดความสามารถขึ้นมาใหม่ให้เก่งยิ่งกว่าเดิมแม่ทัพตัวใหม่ของอะควาฟอร์สครับที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยป้องกันได้ยากมากแถมยังเป็นการช่วยจั่วให้หาเมลสตอมขึ้นมือได้ง่ายอีกด้วยเรียกได้ว่าความสามารถครบครันเลยทีเดียวครับผมเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งใบดีกว่ากับการ์ดใบนี้ครับการ์ดที่มีชื่อว่ามังกรพายุสีน้ำเงินขั้นสูงสุดกอรี่เมลสตอมครับมาจากชุด RD 05ครับซึ่งการ์ดชุดนี้ครับจะเล่นกับเมลสตอมใบนี้นั่นเองครับเมื่อการ์ดใบนี้ครับโจมตีแวนการ์ดฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถการ์ดด้วยเกรด1หรือสูงกว่าถ้าใบนี้ครับไล่ทับมังกรพายุสีน้ำเงินเมลสตอมทำให้ฝ่ายตรงข้ามครับไม่สามารถป้องกันได้เลยครับผมสามารถทำได้แค่อินเตอร์เซปต์อย่างเดียวเท่านั้นพลังเนี่ยเหลือชั้นสุดไปเลยทีเดียวครับผมแล้วจะได้ท่าคอสไลท์อีกด้วยครับคือเมื่อมีมังกรพายุสีน้ำเงินเมลสตอมในโซนครับการ์ดใบนี้ครับจะได้เพิ่มพลังอีก 2,000 ทำให้พลังเพิ่มต้นครับยืนอยู่ที่ 13,000 ตลอดเวลาอีกด้วยครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดเลยทีเดียวนะครับกับการ์ดใบนี้ฮะเอาละครับหลังจากนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานของคู่นี้กันครับต้องขอบอกเลยว่ายอดเยี่ยมมากไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าจากกับคอมโบชุดนี้ครับยูเอาละครับผมเรามาดูคอมโบสำหรับการปิดเกมของเด็กนี้กันบ้างดีกว่าครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเบรกไลท์กอรี่เมลสตอมครับในตอนที่มีการได้ดาเมจโซน5ใบด้วยกันนะครับจากนั้นจ่ายสกิลเบรกไลท์1เคาน์เตอร์บาสครับพาวเวอร์จะบวก 10,000 นะครับและได้ความสามารถเพิ่มขึ้นคือเมื่อหยุดนี้โจมตีแวนการ์ดเวฟที่4หรือมากกว่านะครับจะได้จบการ์ด1ใบและเราสามารถเลือกรีทายเรียกการ์ดคู่แข่งได้อีก1ใบครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับคู่แข่งเนี่ยจะไม่สามารถคอยยูนิเกต0ในมือลงมาป้องกันได้อีกด้วยโอ้โหโหดมากทีเดียวฮะเอาล่ะมาเราเข้ามาสู่ Battle Phase กันดีกว่าครับเริ่มต้นโจมตีเวฟแรกครับให้ Last Count Sweeper โจมตีไปที่แวนการ์ดครับความสามารถของการ์ดใบนี้จะทำงานครับคือเมื่อโจมตีครั้งแรกของเทิร์นการ์ดใบนี้ครับสามารถสลับตำแหน่งกับยูนิตแถวหลังของตัวมาได้ครับเวฟที่2ครับผมให้กอรี่ที่เป็นการ์ดครับโจมตีไปที่แวนการ์ดมาที่เวฟที่3ครับให้เพต้าโจมตีครับและเวฟที่4เป็นเวฟไฮไลท์ครับผมคือให้เลือกแวนการ์ดโจมตีไปที่แวนการ์ดครับผมปึ๊บกดสกิลของกอรี่ครับ LB5 จ่าย1เคาน์เตอร์บาสครับพาวเวอร์จะบวก 5,000 และคู่แข่งไม่สามารถคอยูนิเกต1หรือสูงกว่ามาป้องกันได้เท่านั้นยังไม่พอครับผมเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีความสามารถคือคู่แข่งไม่สามารถคอเกต0ในมือมาป้องกันได้ตัวกอรี่ครับผมไม่สามารถคอเกต1หรือสูงกว่าลงมาในมือได้นั่นหมายความว่าคู่แข่งครับไม่สามารถใช้การ์ดในมือมาป้องกันได้เลยนะครับผมซึ่งคอมโบนี้ครับในยุคที่ก่อนจะมี G Guardian ครับเป็นคอมโบปิดเกมได้เกือบ 100% เลยครับเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยไม่สามารถป้องกันได้จากการ์ดในมือใช่ไหมต้องอินเตอร์เซปต์เท่านั้นซึ่งพลังโจมตีมันสูงมากครับผมอินเตอร์เซปต์ยังไงก็ไม่น่าจะกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมโบนี้เป็นคอมโบปิดเกมที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับผมน้องๆควรไปฝึกกันนะจ๊ะ
เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับคอมโบของเราต้องขอบอกเลยว่าโหดมากๆเลยทีเดียวใช่ไหมครับถ้าเกิดน้องๆสนใจแล้วก็ชื่นชอบคอมโบชุดนี้แล้วก็สามารถหาซื้อนี่เลยครับกับ CB02 แล้วก็ RD05 มาฝึกมาจัดเด็กกันให้ได้นะครับผมในครั้งหน้าจะมีเด็กชุดไหนแล้วก็คอมโบอะไรมาแนะนำอีกแล้วก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับโดยการกด Subscribe Channel ของเราคิด Endcard แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามทุกคลิปเด็ดๆของเรานะครับผมสุดตอนนี้ผมเมฟคิงแมนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ